ถ้ายุบพรรคเพื่อถ้ายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะมีอะไรกระเพื่อมในเรื่องของปริมาณสสงสสไหมนะคราวนี้เนี่ยผมก็ไปอัปเดตข้อมูลมาให้คุณรัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งนะว่าคือเดิมเนี่ยพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยมีสสทั้งหมดเนี่ย151คนหลังการเลือกตั้งคุณรัฐพงศ์ครับถูกไหมถูกหลังจากนั้นเนี่ยมันมีคนที่มีเรื่องแล้วก็ต้องออกจากพรรคผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นใครบ้างเป็นสสที่ไหนอะไรยังไงสามคนสามคนไปอยู่สามคนก็จะมีคุณอ๋องใช่ไหมรองประธานสภาไปอยู่เป็นอันนี้เขาไปอยู่เขาอยู่พรรคเป็นธรรมมีใครล่ะที่ฉะเชิงเซาหรืออะไรสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกพรรคนึงแล้วอีกคนหนึ่งสสกทมอะไรชื่อปูอัดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกพรรคนึงเออก็เท่ากับว่าจาก151เหลือ100เท่ากับ48โอเคคราวนี้ใน148กรรมการบริหารพรรคที่เป็นสสบัญชีรายชื่อทั้งหมด5คนคุณรัฐพงศ์ทั้งหมด5คนครับจําไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับรองประธานสภานะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว5คนเนี่ยผมจำชื่อได้ไม่หมดนะก็จะมีคุณเบญจาแสงจันทร์คุณอะไรนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนตุลาธนคุณสุเทพอู่อ้นครับแล้วก็คุณอะไรคนนามสกุลอะไรสุนทรสุนทรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อันเนี้ย5คนถ้ายุบพรรคก็จะเท่ากับเขาเหลือเท่าไหร่148หัก5คุณรัฐพงศ์ก็143143ใน143เนี่ยโดยหลักเนี่ยก็คงจะอพยพไปอยู่พรรคใหม่ทั้งหมดเอาให้ก่อนรัฐพงศ์จะมีกระฉอกบ้างหรือไม่กระฉอกเนี่ยมันมีเวลา60วันคุณรัฐพงศ์ครับที่ปูเสฉวนจะต้องไปหาเปลือกใหม่ซึ่งก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาคงจะมีถ้ายุบอ่ะเขาจะมีการถลงแถลงเปิดตัวอะไรเปิดพรรคอะไรตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับอันนี้มองให้มันยาวกว่านั้นดิสมมติว่าไอ้เรื่องที่เขาไปร้องผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ไปลงชื่อในการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาไอ้โทษแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ตั้งแต่ตอนนู้นซึ่งไม่ได้บรรจุในวาระนะคุณรัฐพงศ์ครับอันนั้นเนี่ยเขามีคนไปร้องที่ปปช.จำนวนทั้งหมดนะมัน44คนแต่ใน44คนเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นคนที่ออกไปในรอบนี้แล้วคุณรัฐพงศ์แล้วก็ในนั้นเนี่ยมีคนที่ไม่ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มีทั้งที่เป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นทั้งที่มีเป็นสสเขตเลือกตั้งผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าในนั้นน่ะสุทธิแล้วเนี่ยเมื่อถูกเอาออกอีกรอบนึงเนี่ยนะคุณรัฐพงศ์ครับทั้งหมดเลยนะเอาออกอีกรอบนึงเนี่ยมันจะมีสสบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งซึ่งผมถามมาแล้วคุณรัฐพงศ์คือถ้าเกิดว่าสสบัญชีรายชื่อที่เป็นรายชื่อของพรรคใหม่แต่ติดคดีเก่าที่เป็นของพรรคก้าวไกลในกรณีถูกยุบเนี่ยอันนี้จะไม่มีการเลื่อนคนขึ้นมาครับเพราะถ้าเกิดว่ามี20คนก็หายไป20คนเลยคุณณัฐพงศ์ครับแล้วมันจะมีสสจากเขตเลือกตั้งเห็นเขาให้ตัวเลขมาเท่าที่ถามเขาเนี่ยนะถามคนอะไรเขาบอกประมาณ9หรือ10คนคุณณัฐพงศ์ถ้าอันนี้ต้องเป็นการเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกกับครับคำนวณแล้วอ่ะคุณณัฐพงศ์จะเหลืออยู่สสประมาณ125เหลือ125นะประมาณ120ถึง125ครับตกหล่นก็ต้องดูเรียงตัวนะนี่บนสมมติฐานว่าสสเขตที่ถูกให้พ้นจากการเป็นสสไอ้เรื่อง ไปเข้าชื่อเสนอไอ้กฎหมายอะไรพวกนั้นอ่ะนะกฎหมายม .112 อ่ะนะผิดจริยธรรมร้ายแรงอะไรนั่น
รวมไปหมดละเราโดยสมมติฐานว่าคนที่เป็นสสเขตเลือกตั้งเนี่ยพรรคใหม่เขาส่งลงสมัครแทนคนที่ถูกถอนไปแล้วได้กลับมาหมดบวกกับที่ของจังหวัดพิษณุโลกกรณีคุณอ๋องด้วยนะตัวเลขพื้นฐานประมาณ120-125ครับแล้วก็คงจบแค่นั้นคงจบแค่นั้นก็เป็นเรื่องของพรรคใหม่เขาดำเนินการไม่น่าจะมีอะไรผิดแผกไปจากที่ผมพูดมากจนเกินมากไปกว่านี้ครับไอ้เรื่องที่จะไปอยู่พรรคอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าไม่ดูแล้วกระแสไม่ขึ้นดูแล้วกระแสไม่ขึ้นคุณณัฐพงศ์อ่ะคราวนี้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลเรื่องพรรคเรื่องส.ส.ไอ้โทษเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการปรับครม.ครม.อะไรนะคุณณัฐพงศ์ครับผมว่านั้นต้องรอผลของเรื่องคุณเศรษฐาอันนั้นน่ะตัวชี้ขาด